สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในลุคสาวมั่นแบบนี้ก็เป็นการแต่งหน้าโทนน้ำตาลแบบน้องน้ำตาลที่ไปประกวด Miss Universe วันนี้ก็จะเน้นแบบว่า Smoky Eye สีน้ำตาลแบบนี้แล้วก็การคอนทัวร์หน้าหนักๆเพื่อที่จะให้เห็นรูปหน้าชัดคือน้องอ่ะเขาชีคโบนค่อนข้างสวยแต่เรานี่ก็แบบไม่มีเราก็เลยต้องสร้างมาเองแล้วก็มีการใช้สีลิปสติกที่ค่อนข้างดูดีนิดนึงเพื่อที่จะให้ดูลุคได้แบบลึกลับนิดนึงไปดูกันดีกว่าว่าต้องทำยังไงเนาะดูกันเลยวันนี้ก็จะเริ่มด้วยการแต่งตาก่อนนะคะวันนี้ใช้พาเลตของ Kylie โดยใช้สีน้ำตาลอ่อน2สีผสมกันนะคะคัดเบ้าบางๆให้เห็นเบ้าชัดเจนก่อนค่ะแต่วันนี้เราจะเกลี่ยตั้งแต่หางตามาจนถึงหัวตาเลยนะคะเพื่อให้ตาดูลึกขึ้นค่ะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาอีกหนึ่งเฉดนะคะคัดเบ้าลงไปโดยตอนนี้เราจะใช้แปรงที่เล็กลงนะคะแล้วก็คัดในบริเวณที่แคบลงค่ะเพื่อเป็นการสร้างมิติค่ะจากนั้นใช้สีน้ำตาลเข้มเกือบดำนะคะเบลนบริเวณกึ่งกลางเปลือกตาไล่จากตรงกลางตาไปด้านซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นไปด้านบนถึงชั้นพับตานะคะไล่ให้เป็นเฉดจากเข้มไปอ่อนไม่ต้องเน้นให้ชิดโคนขนตามากนะคะเพราะว่าส่วนของโคนขนตาเนี่ยเราจะลงสีดำค่ะจากนั้นนะคะใช้แปรงที่เล็กลงแตะลงไปบริเวณสีดำแล้วก็เอามาแตะบริเวณเปลือกตานะคะพยายามเบลนให้ชิดแนวขนตาไล่จากล่างค่อยๆขึ้นไปด้านบนนะคะเบลนให้ดูฟุ้งค่ะเบลนสีดำออกมาในบริเวณหางตาด้วยนะคะเพื่อให้รูปตาดูยาวขึ้นค่ะจากนั้นใช้เศษที่เหลือนะคะมาแตะบริเวณแนวขนตาด้านล่างเพื่อสร้างแนวขนตาให้ดูหนาขึ้นค่ะมาเพิ่มความคมของดวงตาด้วยการเขียนอินไลเนอร์ด้านในนะคะโดยเริ่มจากด้านบนก่อนเขียนให้ทับแนวขนตาไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาด้านล่างจากนั้นใช้คอตตอนบัดเกลี่ยให้ฟุ้งนะคะกรีดอายไลเนอร์นิดนึงนะคะให้ดูเส้นคมชัดขึ้นค่อยๆกรีดให้ชิดแนวขนตาที่สุดแล้วก็วิงหางขึ้นเล็กน้อยค่ะคือขั้นตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าสีอายไลเนอร์เนี่ยจะกลืนกับสีอายแชโดว์อยู่แล้วแต่ว่าก็เขียนให้สบายใจนิดนึงนะคะจากนั้นมาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้อยากได้คิ้วแบบโค้งก่งแล้วก็ค่อนข้างชัดนะคะก็เลยใช้ปากกาหัวเมจิกจาก The Face Shop อันนี้นะคะมาวาดโครงบริเวณหางให้เสร็จก่อนส่วนในช่วงบริเวณหัวคิ้วแล้วก็ช่องว่างระหว่างคิ้วเนี่ยนะคะแล้วก็จะใช้แบบฝุ่นนะคะมาเติมช่องว่างระหว่างคิ้วให้คิ้วดูแน่นขึ้นโดยบริเวณหางคิ้วเนี่ยเราก็จะใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะมาทำให้คิ้วแน่นส่วนช่วงบริเวณหัวคิ้วเนี่ยเราจะใช้สีอ่อนกับสีกลางผสมกันแล้วก็เบลนให้หัวคิ้วดูฟุ้งค่ะโดยมีเทคนิคก็คือการเกลี่ยด้วยคอตตอนบัดนะคะให้หัวดูฟุ้งเป็นธรรมชาติขึ้นค่ะมาเพิ่มมิติให้คิ้วกันด้วยใช้คอนซีลเลอร์ตัดขอบบริเวณหางคิ้วนะคะคิ้วจะดูคมขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นค่ะก่อนจะลงรองพื้นนะคะก็ขอฉีดสเปรย์น้ำแร่นิดนึงเพื่อที่จะให้หน้ามีความชุ่มชื้นแล้วก็เครื่องสำอางติดทนค่ะวันนี้ก็จะใช้รองพื้นจากโบชัวนะคะตัวเดิมใช้ประจำมาใช้กับตัวฟองน้ำอันนี้นะคะค่อยๆเกลี่ยไปให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ส่วนใต้ตาเนี่ยก็จะมีการใช้สีแดงมาปิดรอยดำใต้ตานิดนึงนะคะค่อยๆใช้ฟองน้ำเกลี่ยไปเหมือนกันค่ะวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์ของ Artry นะคะมาลงบริเวณใต้ตาก่อนใช้ก็เอามาวอร์มให้ร้อนขึ้นก่อนนะคะคอนซีลเลอร์จะเหลวแล้วก็มาแต้มเป็นรูปสามเหลี่ยมคว่ำบริเวณใต้ตานะคะจากนั้นใช้ฟองน้ำค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วกันค่ะ
แล้วก็มาทำการเชดดิ้งนะคะวันนี้ก็จะใช้แบบครีมเพื่อความธรรมชาตินะคะก็นำมาแต้มบริเวณจมูกแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ได้เลยนะคะส่วนช่วงบริเวณกรอบหน้าเนี่ยก็มาเชดบริเวณชีคโบนแล้วก็กรอบหน้าตรงช่วงกรามด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยค่ะใช้แป้งฝุ่นนะคะจากลอร่าเมอร์เซียนะคะมาเซตให้ทั่วใบหน้าโดยใช้แปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วค่ะวันนี้เราแต่งหน้าโทนน้ำตาลกันนะคะก็เลยเลือกใช้บรัชสีส้มนะคะจากสลีดมาปัดบริเวณแก้มไล่จากด้านบนลงมาบริเวณด้านล่างแต่ไม่ให้เลยตาดำลงไปนะคะเพราะไม่งั้นแก้มจะดูห้อยค่ะมาทำการเชดดิ้งแบบฝุ่นทับลงไปนะคะโดยใช้สลีดอันนี้เชดลงไปบริเวณที่ต้องการให้หน้าดูลึกลงค่ะมาทาลิปกันดีกว่าค่ะวันนี้ใช้ลิปลิควิดแมตจากซูเปอร์มัมนะคะเบอร์27เพราะว่าอยากได้ลุคที่ดูดีขึ้นจากลิปสีน้ำตาลนะคะค่อยๆทาลงไปนะคะโดยเทคนิคการทาลิปลิควิดแมตอันนี้ก็คือไม่ควรจะเม้มปากตอนทานะคะเพราะจะทำให้ปากดูเป็นคราบค่ะถ้าอยากให้ทั่วก็ต้องแต้มให้ทั่วด้วยตัวเองนะคะโดยตรงช่วงขอบปากนะคะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าลิปจะแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิในการทานะคะดัดขนตาปัดขนตากันค่ะวันนี้ปัดทั้งด้านบนและด้านล่างให้ดูฟูเลยนะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอก็ติดขนตาปลอมเพิ่มได้ค่ะวันนี้ก็จะใช้ขนตาปลอมจากบอกต่อนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลุคนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย